วิ่งเต้นคดีบอสครับนอกจากนี้ยังมีการพูดในคลิปนะครับว่ามีคนท่านผ่านนี้นะครับมีการพูดว่ามีคนบอกมีคนที่น่าเชื่อถือเนี่ยพูดว่าคุณเฉลิมเนี่ยบอกว่ากูเสียเงินไป300ล้านลูกกูยังตกเป็นจำเลยแล้วก็คุณหมิวเนี่ยได้พูดว่ามีการจ่ายเงินในคดีบอสเนี่ย300กว่าโล300กว่าล้านครับผมซึ่งเรื่องจริงมันเป็นยังไงฮะคือทั้งหมดเนี่ยครับต้องบอกว่ามาทำให้ผู้ที่รับชมรับฟังนะครับเชื่อว่าคุณเฉลิมเนี่ยมีการจ่ายเงิน300ล้านเพื่อวิ่งเต้นคดีของคุณบอสแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับคุณเฉลิมไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้น